ครับมาดูผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ชอบต้นไม้ฮะดูที่ปลูกดอกไม้ซะสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นดาวกระจายโหดอกสวยจริงๆเลยดูฮะดอกสีชมพูออกบานเย็นนะนี่ดูฮะต้นเดียวกันนะแต่ดอกไม่เหมือนกันนะนี่ออกใหม่ๆจะเป็นสีแดงเข้มอย่างนี้เลยฮะนะพอดอกเริ่มบานเริ่มแก่ดูฮะสีแบบโอ้โหชมพูสวยมากเลยอันนี้โดนแดดยามเช้าก็แบบสวยจริงๆเลยโอ้โหเทพมิตรนี่ไม่ธรรมดาจริงฮะเนี่ยเจ้าของสวนสองเทพเนี่ยโอ้โหเทพมิตรทำอะไรครับเนี่ยเมล็ดพันธุ์อ๋อเนี่ยก็ปลูกกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ตอนแรกเริ่มต้นที่ต้นเดียวฮะเราไม่ลงทุนอะไรเลยฮะก็ลงแรงกันนิดนึงนะฮะนี่ดูฮะดูเทพมิตรดูที่ขยายเนี่ยดูฮะขยายง่ายครับปลูกห้างไม่กินด้วยอ๋อนี่แหละปัญหาใหญ่ของเราก็คือตัวทากแหละปลูกอะไรเนี่ยทากกินหมดแต่ว่าปลูกดาวกระจายแล้วก็งอนไก่เงี้ยโอ้โหทากไม่กินดีมากเลยฮะกะเพรานี่ก็ไม่กินนี่นี่มีกะเพราแดงด้วยนะครับใครจะเอาเมล็ดพันธุ์ก็เนี่ยสนใจใครสนใจกะเพราแดงหรือเมล็ดพันธุ์ก็กำลังเนี่ยสวยเลยทดลองแล้วอร่อยฮะอร่อยอร่อยมากกินจะฉุนกว่ากะเพราขาวเรานิดนึงนะแต่ว่าเราก็มีเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เป็นแถวมีกะเพราแดงเขาบอกกะเพราแดงมันมีดอกสีจริงมันสีม่วงๆฮะนะแต่ว่าเขาเรียกกะเพราแดงจริงน่าจะเรียกกะเพราม่วงนะบลูเบอร์รี่นี่นะเนี่ยเทมิดก็เวลาที่มันออกดอกออกผลมาแก่ๆก็เก็บกันอย่างนี้แหละครับนะเนี่ยเก็บแล้วก็เอาไปเพาะขยายพันธุ์เรื่อยๆในสวนเราเนี่ยก็กล่าวว่าเนี่ยหายดีก็อีกสักเดือนครึ่งครับจะมีเทศกาลดอกไม้บานเราก็จะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยฮะโซนนี้นะฮะเนี่ยโซนนี้ก็ยังเก็บขาอยู่หน่อยแต่ใกล้หายแล้วแหละแต่มีดอกใกล้หายแล้วเดี๋ยวจะได้ลุยเต็มที่แล้วครับตอนนี้ก็ลุย 30-40% ครับนี่แหละสวนสองเทพเราก็คือทำงานแบบจิตสาธารณะครับนะเราไม่ได้หวังผลอะไรก็อยากจะให้โรงพยาบาลของเราสวยงามนะครับก็หวังว่าคนที่มาวิ่งออกกำลังกายผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเห็นเขาก็มีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะต่างคนต่างได้ครับผมนี่ครับที่ปลูกอันนี้มันจะงอกนะฮะอ๋อนี่จะหล่นแล้วงอกนี่นี่ที่มันหล่นก็จะเป็นน่ะต้นเล็กๆนั่นแหละนะแล้วก็ผมก็ขยายพันธุ์งอนไก่ก็เหมือนกันงอนไก่ก็คล้ายๆกันนี่งอนไก่ยักษ์เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้เห็นดอกกันแล้วนี่เราปลูกไว้มุมตะทานด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูดอกงอนไก่ยักษ์จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะงอนไก่ยักษ์ดอกใหญ่นะเนี่ยนี่สมบูรณ์เนี่ยบางทีหนักเป็นกิโลนะต้องหาไม้ค้ำฮะเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ดูแลดีช่วงนี้ต้องรอให้หน้าหนาวกำลังดีนะแล้วได้บำรุงกันนะครับปลูกสลับกับนู่นสวยครับลองดูยังมีต้นนะโหเนี่ยดาวกระจายสายมือมีมะนาวเทพโอ้โหเทมิดบอกว่าปลูกอะไรก็สวยงามฮะเนี่ยมะนาวเทพเป็นทั้งปีครับไม่มีหมดพอจะมีดอกต้นมะนาวก็สวยนะดูต้นเนี่ยมันเบอรี่โอ้โหนี่มีกล้วยด้วยมีกล้วยอือนี่แหละสวนสองเทพเรานะมีกล้วยหอมเครือกำลังออกครับแฟนคลับจะมากินครับก็ถ้านั้นเดี๋ยวจะตัดเลี้ยงกันเนี่ยแฟนคลับมาบอกโอ้โหเนี่ยตัดเลี้ยงดูที่เนี่ยครับเนี่ยกล้วยกำลังจะเนี่ยพาเลยตอนแรกพาชมดอกไม้เลยพาชมกล้วยเลยโอ้โหนี่หวีใหญ่ฮะเนี่ยกล้วยหอมนี่จะไปขับมาแล้วจะเลี้ยงเนี่ยลูกไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยบำรุงดีฮะเนี่ยโอ้โหนี่เข้าเซเว่นก็ลูกละ8บาทแล้วครับเนี่ยมาที่นี่เราเลี้ยงฟรีเลยฮะเนี่ยครับผมคงไม่นานนะก็จะได้เห็นสวนสวยๆนะ
ริมทางเดินวิ่งนะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เรานี่แหละวันนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ